ดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกม Roblox ในแมป God View กันค่ะซึ่งเกมนี้เขาบอกว่าถ้าชนะจะได้เป็นพระเจ้าแต่ถ้าแพ้แล้วก็จะต้องตีแต่นะดูจากกระดานดำข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผู้ที่สามารถเอาชนะได้ถึง3คนเลยนะเขาก็จะมีรายชื่อว่าคนที่1เนี่ยชนะได้ถึง174ครั้งเลยนะถ้าเราล่ะจะชนะได้สักกี่ครั้งกันนะถ้าอย่างนั้นก็ไปลองเล่นกันเลย Let's go ไม่แน่พี่เคนเคยดูหนังที่มีเรื่องตุ๊กตาดารุมะจังหรือเปล่าวะเฮ้ยเคยดูสิเรื่องนี้อย่างหมันเลยนะสมัยก่อนพี่เคนดูติดงอมแงมเลยไอ้หนังมันน่ากลัวมากเลยนะเรื่องนี้เขาดูไม่จบอ่ะรู้สึกว่าด่านแรกเราจะอยู่ในห้องเรียนของเรานะเอ้ยอะไรล่ะเนี่ยทำไมห้องเรียนของเรามาถึงได้รกขนาดนี้ฟะฮ่า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 ฉันตุ๊กตาดารุมะจังมาละจ้าโอ้โหฟันเป็นขมเหลาดำมาเลยเกมแรกก็คือเกมดารุมะกติกาเกมแรกก็คืออย่าขยับเมื่อจอดารุมะหันหน้ามามองเราที่ในห้องเรียนแล้วก็ไปกดปุ่มที่ตัวของมันให้ทันในเวลา90วินาทีไม่อย่างนั้นแล้วก็ทุกคนจะตุยเย่มาแล้วนะพวกเราค่อยๆเดินนะระวังระวังมันหันมาอุ้ยระวังนะเพื่อนเอ้าเพื่อนเราไปแล้วไปเร็วไปเร็วต้องเบาๆนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเกมนี้มันผลักกันได้ด้วยเหรอเอออย่าผลักนะเพื่อนอย่าผลักกันนะอ้อมได้ไหมถ้าผลักก็กระโดดกัดเลยนะไปเร็วตอนนี้แหละไปเร็วไปเร็วทันไหมทันไหมเออเสียงเพื่อนคนนี้เขาไวไวใหญ่เลยอย่าเพิ่งไวไวเพื่อนแล้วก็ต้องไปช่วยเพื่อนนะเฮ้ยวิกเกนเพื่อนเขากดปุ่มทันเวลาพอดีอ่ะใหญ่เชียวเราออกไปทีฮึกฮึกนี่คือแก๊สน้ำตาเหรอให้โจมตีด้วยแก๊สน้ำตากันนะเอ้าแล้วทำไมเรามาโผล่ในห้องกีฬาบาสเกตบอลได้ล่ะแล้วเราใส่ชุดกล้วยหอมด้วยเหรอน่าดิใส่ทำไมอะกล้วยอะแปลกจุงกล้วยมันต้องคู่กับลิงจ๋อใช่ปะเฮ้ยนั่นอะไรอะอะไรนั่นมันเปิดลิงเปรตเหรอโอ้โหอย่าบอกนะว่าน้องลิงหิวข้าวนั่นมันลิงยักษ์เขาบอกว่าจะลิงตัวนี้มันจะโจมตีเราแต่ว่าเราสามารถใช้จรวดโจมตีมันได้แล้วจรวดอยู่ตรงไหนหรอโอ้ยพี่เคนอีกแค่แล้วมันเริ่มโจมตีเราแล้วเอ้ยดูดิมันคว้าเพื่อนเราไปกินแล้วอ้าวมันจับเพื่อนเราไปบีบเล่นแล้วโอ้ยแย่แล้วเอามันเตะเพื่อนเราเตะซะโด่งเลยทำไมมันโหดจังเอ้าไฟดับมีไฟดับด้วยเหรอระวังนะอย่าให้มันเข้ามาใกล้นะอ้าวถึงตายแล้วเนี่ยพี่เคเราต้องค่อยๆหลบนะโอ้แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวโอ้มันโจมตีด้วยกล้วยระเบิดเฮ้ยมีมิสไซล์ด้วยนั่นไงเพื่อนเราเฮ้ยเพื่อนเราเก็บจรวดมิสไซล์ได้แล้วโจมตีมันเข้าไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องหาจังหวะก่อนอุ้ยตอนนี้มันตบเพื่อนเราใหญ่เลยอยู่นี่เฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วอ่ะดูดิเหลือไม่ได้ทั้ง305วิอ่ะโอ้โหแล้วจะต้องล้มเจ้าลิงยักษ์นี่ให้ได้เลยมันจะล้มยังไงสกัดขามันอ่ะไม่ใช่ต้องหาจรวดไงจรวดมิสไซล์แล้วก็พุ่งไปโจมตีมันเลยนั่นไงเต็มเลยนั่นไงจรวดไปแล้วฟิวว้าวเอ้ามันล้มแล้วหงายเงือกไปทีเดียวใช่เดี๋ยวฉันยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอได้เลยเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงนะโอ้พี่เคนมันมีฉาบด้วยอ่ะโอ้ระวังนะมันตีด้วยฉาบด้วยอุ้ยน่ากลัวจังเลยไม่หิวมาจากไหนเนี่ยว่ามันบ้วนกล้วยหอมออกมาแล้วเบิร์ดกล้วยหอมจังหวะนี้แหละแต่วันนี้ต้องหาเก็บจรวดก่อนได้มาได้มาพี่แค่ไม่ทันเลยยังไม่ได้อ่ะดีเฮ้ยระวังนะมันมีลูกสมุนผีกล้วยหอมออกมาโจมตีเราด้วยล่ะเฮ้ยไงเงือบไปแล้วเย้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเถอะเรามีเพื่อนเยอะทุกคนเราเข้าช่วยกันโจมตีมันหน่อยแล้วเดี๋ยวขอเก็บเงินแป๊บนึงเฮ้ยหาจรวดไม่ได้เลยเวลาก็จะหมดแล้วต้องเร่งมือหน่อยแล้วพวกเราเอ้าหัวลนอ้าวเฮ้ยมันถอดหัวได้เหรอเฮ้ยมันโจมตีท่าใหม่มันเอาหัวมาไล่กัดพวกเราคราวนี้กลายเป็น2ตัวเลยดิเฮ้ยถามว่ามันไม่มีหัวมันก็ยังโจมตีได้เนี่ยเออโอ้โหเดี๋ยวหยิบไม่ทันเพื่อนได้จรวดไปแล้วเกือบแล้วมันเกือบจะตายแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวเกือบแล้วอีกนิดเดียวนั่นไงระเบิดแล้วเอ้ยเอ้ยหัวเฮ้ยนั่นไงมิสไซล์มาแล้วเฮ้ยเราต้องหนีเราต้องหนีก่อนนั่นไงมิสไซล์มิสไซล์เอาเลยแต่เราได้แล้วแล้วก็ดึ้มอัมตีโอ้โหเต็มเฮ้ยมันจอดแล้วพี่เคมันตุยแล้วมันตุยแล้วเย้ใช่โยนี่เราจัดการเจ้าลิงยักษ์ได้แล้ววู้ฮู้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยตุ้มเดียวรู้เรื่องเลยนะนี่ไงเรียบร้อยมันน่าจะเป็นเจ้าลิงยักษ์หุ่น
ไขลานนะซึ่งเกมเนี้ยนะรู้สึกว่าคนสร้างแบบเนี่ยเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากหนังในเรื่องดารุมะจังมาเนาะเออจริงๆเหมือนได้เลยดูดิโหดไม่แพ้กันเลยนะแล้วก็เขามาสร้างในเกม Roblox อ่ะถือว่าเป็นแบบที่สนุกมากเลยล่ะตื่นเต้นดีเนาะเอาอีกแล้วมันก็จะต้องบังคับว่าจะต้องเหลือผู้ชนะเนี่ยแค่คนเดียวเท่านั้นนะอุ๊ยมีใครมาส่งพิซซ่าเหรอออเดอร์สำหรับวันนี้พักเบรกชมรายการที่น่าสนใจสักครู่นะคะข่าวด่วนข่าวร้ายตอนนี้มีลิงยักษ์ข่าวโจมตีเด็กนักเรียนเฮ้ยไอ้ข่าวเฟคนิวแบบเนี้ยใครจะไปเชื่อกันเล่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะอย่ามาหลอกกันซะหน่อยเลยเออทำไมไฟดับวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเออนี่เราไปท้าทายอะไรเหรอไอ้บอกแล้วว่าอย่าไปท้าทายนะเฮ้ยนี่เรามาโผล่ห้องไหนเหรอห้องนี้ทำไมทุกคนนั่งกันเป็นวงกลมแบบนี้นี่ล่ะน่าดีเขาบอกว่าห้องนี้เขาจะให้โหวตเพื่อนออกไปนะเออดูท่านั่งดีชิลมากเลย อย่างชิลอ่ะดูดีเอออย่าเพิ่งดีใจไปอ้อมยังเหลือตั้งหลายด่านแน่แล้วเราจะเลือกใครดีล่ะเออเลือกใครดีเลือกพี่เคนดีไหมเออไม่ดีแน่นอนเลยเอาข้างๆกันนี่แหละเราจะต้องเลือกผู้โชคดีออกไปนะเอ้ยเขาบอกว่าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยทุกคนดวงซวยกันหมดเพราะว่าทุกคนต้องเจอกับเจ้าตุ๊กตาดารุมะจังอะดิเอ้ยทำไมเพื่อนเราที่ถูกโหวตเขาไปยืนอยู่ในนั้นล่ะเฮ้ยหรือเขาให้คนนั้นแข่งเกมอะไรเพื่อเอาชีวิตเพื่อนๆข้างนอกเป็นเดิมพันน่ะในแมปนี้นะคนนี้เขาบอกว่าเป็นเกมโหวตท้าทายก็คือเพื่อนคุยนะจะต้องเอาบล็อกเนี่ยไปวางให้ถูกตำแหน่งให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงข้างบนสุดนะเป็นเส้นตรงขึ้นไปถ้าวางผิดแล้วก็จะต้องตุยกันทั้งหมดเลยล่ะเพื่อนคนนี้เขาถือว่ากุมชะตาของทุกคนเลยนะเพื่อนคนนี้จะล่ะที่จะเปลี่ยนชะตาพวกเราเอาละเพื่อนสู้ๆค่ะนะเอ้ยเพิ่งรีบนะเพื่อนจะถึงแล้วอีกขั้นเดียวนั่นล่ะนั่นล่ะอย่างนั้นเก่งมากเก่งมากตาจะไหลวู้ฮู้เพื่อนเก่งมากเลยนึกว่าจะตายกันรอบวงนะก็เพื่อนเก่งไงถ้าเป็นเขาเราคงบืดได้โอ้ยถ้าบืดเนี่ยคือตุยนะโอ้ยเพื่อนเก่งมากเลยเอาล่ะเราไปด่านต่อไปกันดีกว่าด่านนี้คือด่านซ่อนหาเหรอหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นคนที่จะต้องหาภายใน30วินาทีเราจะต้องซ่อนถ้าเราถูกเอาดินสอมาวาดแล้วก็เราก็จะตุยเย่เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบหาที่ซ่อนตอนนี้ทุกคนก็กลายเป็นกระดาษกันไปหมดแล้วอ่ะเราเป็นกระดาษล่องหนนะพี่เคนอยู่ตรงไหนเหรอไอ้เจ้าแมวเหมียวเล่นซ่อนแอบกันอยู่ใช่ไหมใช่เกมนี้ต้องซ่อนแอบจากฆาตกรใครอยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะพี่เคนไปเหรอสองหนึ่งจะอีไหนใครอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยพี่เคนถือดินสอมาใช่เปล่าไหนอยู่ไหนเนี่ยเห็นชัดๆเลยเจอเจออย่าเพิ่งอย่ามาระบายเขานั่นอ้อมเหรออย่ามาบ้านเขาหนีไวจังเลยจบไม่ทันหรอกนาได้จริงก็มาดีเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วด้วยจบได้สักกี่คนกันล่ะเฮ้ยเขาบอกเลยว่ารอบวงแน่นอนไหนนี่นะเจอแล้วอ้าวไม่ใช่รูปเดี๋ยวทำไมเขาต้องมีรูปตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะหนีกันแล้วนะเฮ้ยคนรุ่นยิ่งเห็นแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยไล่จับไปเถอะหยุดเลยหยุดกันหาแล้วพวกเราลบไปแล้วอย่าให้มันจับได้นะพวกเราไม่มีใครเชื่อพี่เคเลยอย่าได้เจ้าหัวส้มมันจับได้นะมาแล้วเอ้ยอย่ามาจับเขานะเอ้ยพี่เคนเอาไว้วันนี้พี่เคนวิ่งเร็วจังเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเอ้ยไม่ทันเขาหรอกนะมาดีมาดีเอาไปไหนล่ะเอ้ยเขาอยู่ข้างหลังพี่เคนนะนู่นนู่นไอ้เจ้านี่นะเอ้ยนี่เจ้าก่อนนี่นะตำแหน่งถูกเปิดเผยแล้วเฮ้ยเห็นเยอะปะล่ะเห็นไหมเต็มเลยอย่านี้ให้แยกเลยอีกเรื่องนะนี่แน่นี่แน่ดูเรื่องดูเรื่องไปมีทางหรอเฮ้ยนี่ไงคนเจอลงแล้วยุดเลยจับไม่ทันหรอกนะขึ้นเตียงไวจังเลยทำไมคนนี้ไวจังนะไวกันทุกคนนั่นแหละไวเนี่ยคึบนี่วัดไม่ได้หรอกมาไม่ให้วาดหรอกมาดีมาดีอย่าว่าจับไม่ทันแล้วจับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเกมเล่าแต่แล้วในที่สุดก็หมดเวลาแล้วเจ้าฆาตกรโรคจิตนั่นน่ะจับไม่ทันสักคนหรอกนี่เรามาโผล่ห้องไหนกันอีกเก้าอี้ดนตรีเก้าอี้นี้จะเคลื่อนที่ไปรอบๆแบบซุ่มแล้วก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่แตกชำรุดอย่านั่งล่ะแล้วเราจะต้องแบกเก้าอี้ไปเรื่อยๆและที่สำคัญเมื่อเพลงหยุดอย่าลืมนั่งกันล่ะถ้าไม่นั่งแล้วก็ตุ้ยแน่นวนเฮ้ยแย่เราอ้อมดูดิเพื่อนเราเต็มเลยโอ้โหกระจัดกระจายเลยเอาวันไหนดีล่ะเนี่ยเราต้องแบกเราต้องจองไว้ก่อนนะเอาเควี้ยงใส่เพื่อนได้เปล่าโยนใส่เพื่อนเลยเอ้ยเอ้าหลุดมือยังไม่ทันเควี้ยงเลยอ๋อนี่แมวนี่พังแล้วเขามีไปแล้วถอยหลังให้บนหัวไม่งั้นมันจะโยนทิ้งนะเราต้องนั่งให้ทันนะ
ถ้านั่งไม่ทันนี่เราตุยนะเอ้ยเพื่อนรายการเพื่อนเอ้ยอย่าทะเลาะกันพี่เคนทางนี้พี่เคนมาแล้วไปนั่งก็นั่งก็เอ้ยมันพังเดี๋ยวอุ้ยพอดีเลยอุ้ยลาดไปอ้าวเพื่อนหน้าทิ่มเอานั่งท่านั้นก็ได้เหรอเอ้ยเกือบไม่รอดแน่เมื่อกี้เนี่ยเก้าอี้มันพังด้วยเห็นป่ะเพื่อนมาโดนเลเซอร์ยิงหัวแตกเลยอ๋อถ้าเพื่อนนั่งไม่ทันน่ะดิยังมีก็เนี่ยมีดิต้องเล่นกี่รอบอ่ะก็มีหลายรอบอยู่นะก็อี้จ๋าอ่ะมีใครปลาเข้ามือเลี้ยงกันขอบคุณนะสำหรับก็อี้อันโดกก็อี้กันทำไมมันต้องปาเนี่ยหลุดมือยังไงกันนะตอนแรกดิเราต้องปลาแกงกันด้วยเหรออ๋อเขามีทั้งผักทั้งปลาแกงกันได้ด้วยนะวิเกมนี้นี่มันเกรียนจริงๆนะเนี่ยไหนเวลาปลาใส่อ้อมแล้วเจ้าตุ๊กตาดารุมะอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนพี่เคนโอ้ยเกือบไปนะไม่ทันแล้วเมื่อกี้นั่งก่อนนะพี่เคนไม่งั้นจะตุยแบบเพื่อนแล้วนะแน่เลยไปแล้วไปแล้วในเวลาเล่าหิ้วต่อหิ้วต่อแบกต่อเดือแบกว่าอันนี้พังไม่เอาเอาจะเอาเฮ้ยเพื่อนปาต้าเค้กดูดิศพเพื่อนยังนอนคว่ำหน้าอยู่เลยอ่ะไอ้ได้แล้วได้เก้าอี้แล้วตรงนี้ใครเร็วใครได้เก้าอี้มันน้อยลงมาแล้วเก้าอี้มาแล้วไม่ให้ไม่ให้นั่งเร็วนั่งเร็วนั่งเร็วทำไมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนั่งก่อนทันหยุดแล้วทันหยุดแล้วทันเพลงหยุดพอดีเลยมีคนตกรถยิ่งแน่นอนเลยนั่นนั่นไงมีคนมาไม่ทันด้วยมีคนตกรถจริงๆด้วยไม่รอดเลยร้องออกเกือบจะแบบว่าพลาดตกเก้าอี้นะยังไม่จบอีกเหรออ๋อเขาจะให้เหลือเพียงคนเดียวเปล่าอ่ะไอ้เดี๋ยวนอนนะเฮ้ยอย่าตีกันเพื่อนตีด้วยโอ้ยเฮ้ยเก้าอี้ข้าขยะตาเออเขาไม่ได้ไม่ให้ตีกันซะหน่อยโดนเต็มๆเลยมันมันดูดเดือดขนาดนี้เพื่อนเพื่อนเอาไปแล้วเฮ้ยนั่งเร็วนั่งเร็วนั่งเร็วหาที่นั่งก่อนนะเก้าอี้นั่งก่อนทันเพื่อนวะทันเฮ้ยยังทันนะเฮ้ยยังเหนียวอยู่เลยคนตายแล้วโดนสอยไปแล้วน่าสงสารจังจบแล้วพี่เคนใหญ่เขาไม่ได้เอาคนเดียวน้ำตาจะไหลให้ครบรอบก็พอแล้วตามวินาทีที่เขากำหนดไงเฮ้ยผ่านมาได้อีกด่านนึงแล้วเจ้าตุ๊กตาเดรูมานี่โอ้ยมันแสบจริงๆเลยเนี่ยแล้วก็ด่านต่อไปที่เขาบอกว่าประตูให้เราเลือกประตูให้ตรงกับภาพในทีวีให้สังเกตว่ามีดวงตากับจมูกที่มันไม่เหมือนกันนะแล้วก็กดปุ่ม E เพื่อเปิดประตูแต่ว่าระวังเพื่อนจะเตะออกจากประตูด้วยนะไหนมันจะยากแค่ไหนกันเชียวก็แค่เดินเข้าประตูไม่ใช่หรอมันยากที่ว่าเพื่อนเตะเราออกมาจากประตูนี่แหละเพื่อนเตะออกมาจากห้องนี่แหละมองโอ้โหเดี๋ยวต้องหมุนด้วยหรอเราต้องหมุนตาลายตาลายอันนี้คือมองบนใช่ป่ะโอ้ตายต้องหาก่อนมองบนกันมองบนมองบนเหรอทำประตูไหนล็อกเพื่อนได้ป่ะนี่ประตูนี้แล้วเข้ามาข้างในระวังว่าเอาเฮ้ยใครเตะใครผักใครผักเฮ้ยมีเรื่องอย่าผักดิอย่าผักกันดิอะไรเนี่ยเดี๋ยวกันเดินเดี๋ยวหลุดออกไปจากห้องอย่าผักกันอยู่ในความสงบพวกเราเราจะไม่รอดกันทั้งห้องนี่แหละพี่เคนมันจะไม่รอดถ้ามันผักออกจากห้องนี่แหละเขาว่าเขาโดนเตะจากห้องแน่ๆเลยเอาล่ะภาพต่อไปมาแล้วเราจะต้องสังเกตประตูดีๆนะประตูไหนล่ะเอ้ยมีแท่งเลเซอร์มาด้วยเหรอเออเฮ้ยมันตีก้อนร้อนก้อนร้อนก้อนมันหมุนหัวเดิมก็แย่อยู่แล้วมันจะมีแท่งมาตีมาตีให้เวียนหัวทำไมเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรต้องคอยหลบด้วยนะเดี๋ยวกันอันนี้มันร้อนโอ้เข้าห้องนี้เหรอเข้าด้วยเพื่อนอะไรนั่นล่ะเพื่อนโอ้ยเพื่อนเตะจากห้องโอ้ยเข้าห้องนี้ก่อนนี่เข้าได้ป่ะห้องนี้เอาก็เพื่อนเตะจากห้องอ่ะเข้าห้องนี้ก่อนรอดปะเนี่ยห้องนี้ไม่รู้ว่าเราจะตุ้ยปะเนี่ยไม่ใช่เคนไม่ใช่หรอต้องฝั่งนี้ก็หักเราเอ้ยทำไมห้องมันแดงๆเอ้ยมันจะยิงเราปะเนี่ยอ้าวไม่น่ารอดเอ้ยโหเฮ้อคุณจังฟื้นตัวแล้วนี้นี่คือแบบเราเกิดใหม่กลายเป็นลูกโอชิหรือเปล่าเนี่ยเราฟื้นคืนชีพอีกแล้วเฮ้ยเขายังมีแบบโอกาสให้เราแก้ตัวนะโอ้ร้อนดูอุ้ยอะไรมันจะปั่นเร็วขนาดนี้ก็ไม่อยู่บนสักท่าเหรอเดี๋ยวนะเราจะต้องมองล่างมองล่างห้องนี้มาเร็วเลยเฮ้ยเตะกันดิเข้ามาเตะเฮ้ยจะเตะทำไมเนี่ยสินะเดี๋ยวเขาบอกว่าโอ้ยมันโดดเดือดแล้วกันชนะได้เป็นพระเจ้าแต่ถ้าแพ้จะต้องตายใช่หรือเปล่าใครเตะไม่เคยออกไปเนี่ยอันน่าพ
พี่เคนยังมีเวลาให้อีกรอบนึงนะโอ้ยอันนี้มองข้างล่างนะสังเกตว่าลูกตามองข้างล่างแต่ว่ามันกลับหัวดิก็นั้นภาพมันกลับหัวถามว่ามันต้องกลับหัวให้มันงงไงน่าดิแล้วมีเจ้าเนี่ยไอ้เจ้าแท่งไฟหมุนหมุนอีกต่างหากเนี่ยไอ้อย่าเราพี่เคมีลูกบอลด้วยไอ้มันยิ่งทำให้เราแบบลังเลอันนี้เหรออันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละชัวร์นะไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยอ้าวอ้าวเข้าไม่ทันพี่เคนอ้าวเฮ้ยงานเข้าแล้วเอาตู้ปิดแล้วแต่ไม่เจอช้าไปเดี๋ยวแก่แล้วช่วยด้วยตีโอ้โหเมื่อกี้หน้าดำหน้าแดงเอ้ยมันต้องตัดสินใจให้เร็วกว่านี้ดูดิตัดสินใจช้าลอกเพื่อนไม่ทันเลยเห็นเปล่าไว้ดูดิประตูไฟไหม้หมดแล้วอ่ะโอ้โหเถื่อนจริงบอกเลยมันมีทางออกเหลือแค่ประตูเดียวแล้วเราก็มาโผล่ที่ห้องเปียโนเกมเปียโนนี้เราจะต้องจดจำโน้ตที่เขากดให้ตอนแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะแรนดอมผู้ที่ถูกเลือกไปกดคีย์บอร์ดมันเปียโนเออเฮ้อถ้าแบบกดไม่ถูกเราก็จะตกลงไปตายใช่เปล่าโอ้โหบอกเลยนะข้ามพี่เคนไปเลยได้ไม่ได้อับอายประชาชีโอ้ยแล้วแบบเราก็จำโน้ตไม่เป็นซะด้วยสิมันจะเล่นยังไงแล้วมันจิ้มแล้วมันจิ้มแล้วเดี๋ยวเลยมีทันฟาราฟีโดอันไหนก่อนแล้วเนี่ยเอออันไหนก็ก่อนก็ไม่รู้อ่ะยิงดิเดี๋ยวเลือกพี่เคนลองดิเอาละอันนี้ต้องอันนี้แหละใช่ป่ะล่วงเลยล่วงหมดเลยทำไมหน้าเราเนี่ยตาเขาแล้วตาเขาแล้วเฮ้ยอย่างนี้เปล่าเออไม่ใช่รับสบายเป็นเพื่อนกันเลยเดียวโอ้ตายซ้ำตายซากมากเลยดูดิดูท่าตายดิหัวใจวายดิมันยากเกินไปไหมเนี่ยมันจำไม่ได้เขาบอกให้เราทดลองอีกครั้งนึงนะให้ลองอีกครั้งนึงเหรอได้อันนี้อันแรกโอเคผ่านไม่ได้แล้วโอ้ยเพื่อนเราไปแล้วไปป่ะเพื่อนได้แล้วได้คนแล้วเฮ้ยเพื่อนเราจำได้ความหวังของหมู่บ้านใช่เพื่อนคือความหวังของหมู่บ้านนะน้ำตาจะไหลไหนไม่เพื่อนจำได้ป่ะจำได้ไหมเพื่อนเออถ้าจำไม่ได้เราก็บอกนายไม่ได้เพราะเราก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเพื่อนนะเอ้ยทำไมมันกดยอดจังโอ้โหตายแล้วอ่ะโอ้ยเพื่อนว่าข้ามชั้นไปเลยนั่งยานแป๊บจะจำได้ไหมเนี่ยขอรีเทปอีกรอบได้เปล่าเอาอันไหนมันขาวอันไหนมันดำโอ้โหหมดกันโอ้ยใครจะไปจำได้อ่ะยากเกินตัวโน้ตอะไรก็ไม่รู้ว้าวเขาจะพูดให้เราเขาบอกเราได้ตั้งครึ่งนึงเลยได้ตั้ง 50% น่ะน้ำตาจะไหลโอ้โหเส้นยาแดงผ่าแปดนะเนี่ยเออคือตอนนี้มาด่านไหนอีกเหรอเป็นรอบคัดเลือกและด่านนี้เราจะต้องเจอกับมันฝรั่งร้อนๆที่จะลวกมือเราแล้วต้องส่งต่อไปให้เพื่อนอ้าวเฮ้ยให้ถือเป็นคนสุดท้ายคนนั้นจะต้องระเบิดตุ้ยเย่อ้าวพี่เคนเกิดไม่ได้แล้วว่ะไม่เป็นไรพี่เคนเดี๋ยวเขาเกิดแทนเออร้อนเอาไปเพื่อนเอาไปซื้อให้ทีเฮ้ยเอาไปดิเอาไปตายแน่บอกเลยเพื่อนฝากถือทีเพื่อนฝากถือทีนั่นแหละอย่างนั้นล่ะเพื่อนร้อนแทนแล้วโอ้ยอย่าแล้วเวลาจะหมดแล้วเพื่อนมันร้อนจนระเบิดเลยนะเอ้ยหวังก็ไม่ได้มันต้องไปส่งตอนนั่นไงตุยเพื่อนระเบิดไปแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราไวแค่ไหนนะเราพุ่งตัวหนีได้เนาะเราจะต้องหนีเพื่อนก่อนเพื่อนที่มีเลขวินาทีอยู่บนหัวนี่อยู่ใกล้ไม่ได้เนี่ยมาแล้วโอ้ยร้อนอุ้ยร้อนไปไหวป่ะนิดเดียวอุ้ยทันด้วยนั่นไงเรียบร้อยอย่าส่งให้มาของมันร้อนไม่เอาอุ้ยเมื่อกี้เสียวแทนเลยมาแล้วระวังนะอ้ออุ้ยเดี๋ยวหาที่หลบก่อนโอ้เพื่อนไวมากเลยอุ้ยอุ้ยโอ้เพื่อนใส่ลุงนี่วิ่งไวมากกันละต้องหลบลีกันอุ้ยตีลังกาหลบอุ้ยเดี๋ยวอย่าตามมาอุ้ยเวลาจะหมดแล้วอย่าตามมานั่นไงเรียบร้อยนั่นไงวินาทีสุดท้ายแล้วได้ผู้ชนะแล้วโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะดูดิโอ้โหดูเขาเล่นดิคนนั้นงานงอกแล้วพลิ้วมากสิบวิจะรอดหรือไม่จับไม่ทันเลยน้องพลิ้วมากเอาน้องไม่พลิ้วแล้วน้องก็ส่งต่อให้เพื่อนหรือเปล่าทันไหมเพื่อนเออทันน้องยังส่งให้ทันนะโอ้ยไม่ทันแล้วระเบิดแล้วนั่นไงหลับซะเบยอุ้ยน้องเรนโบว์นี่เล่นเก่งอะเนี่ยดูดิอุ้ยท่าทางว่าจะเป็นแบบพระเจ้าคนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าน้องน่าจะเข้ารอบคนสุดท้ายนะแล้วก็ได้เวลาตัดสินแล้วล่ะเราจะต้องไปสู้กันแล้วก็ต้องใส่ชุดเกราะกันเนาะงั้นเรามาดูเขากันดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะแบบไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้แล้วนะเอาล่ะน้องคนนี้ก็ใส่ชุดเกราะเรียบร้อยพร้อมจะออกไปไฟติ้งแล้วไหนรีฝั่งตรงข้ามนั่นไงมาละศึกตัวมีไงตัวป่ะล่ะไอ้น้องบอกว่าอย่าสู้ทำไหมล่ะไอ้ฝั่งนู้น
ฝั่งนู้นเขาไม่ยอมหรอกฝั่งนู้นก็ต้องสู้อยู่แล้วเอาแล้วนะเริ่มสตาร์ทแล้วเห็นที่ว่าเขาจะฟันกันเปล่าดันไงเขาฟันกันจริงๆชงชิงชงชิงชงชิงดุเดือดดุเดือดดุเดือดเลือดพล่านอื้อหือตีเอาไว้โดนทุกดอกจัดหนักทุกเม็ดโอ้โหดูดิโอ้โหน้องเขาฟันกันใหญ่เลยอ่ะถ้าตกลงไปนี่ก็ขึ้นมาใหม่ได้เนาะเสียดายนะน่าเอาโล่มาด้วยเนี่ยไอ้เสียดายเขาไม่ได้เข้ารอบไม่งั้นเขาจะแบบว่าได้ประชันกับพี่คินนะไม่ดีไม่เป็นไรให้คนอื่นสู้กันก็สนุกดีนะโอ้ยน้องตกน้ำไปแล้วไม่เป็นไรมันขึ้นมาใหม่ได้นะอะติมันก็จะมีคีมยักษ์อ่ะคีบตัวขึ้นมาจากน้ำแล้วก็สู้กันต่อโอ้ยนู่นนี่นู่นนี่เอ้าตกไปอีกแล้วเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคีบขึ้นมาใหม่ได้นะฟื้นเอาว่าใครก็จะดีขึ้นมาใหม่คนนี้เชียร์ใครอ่ะน้องที่มีสายรุ้งในตัวเขาว่าน้องเก่งมากเลยอ่ะก็น้องมีโอกาสจะชนะเป็นคนสุดท้ายอ่ะนะเฮ้ยแต่พี่เคนว่าน้องหัวเบคอนเนี่ยต้องชนะอยู่แล้วน้องน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดออกไปจากโรงเรียนนี้ได้นะเพราะว่าที่เหลือไม่รอดนะไอโรงเรียนนี่มันไม่น่าเรียนจริงๆนะเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยเพราะว่ามีเจ้าตุ๊กตาจารุมาร์คคอยคุมอยู่เนาะเอาเรียบร้อยแล้วเหลือศูนย์น้องขึ้นมาอีกรอบแล้วเหลือ 0% แล้ว 200% กับ 0% เอ้าโอ้ยแพ้แล้วอ่ะโอ้ยย่าแล้วน้องใส่ลุงของเขาตกน้ำป่อมแปมไปซะแล้วโหดเกินไม่เป็นไรนะแล้วก็แล้วเราก็ได้ผู้ชนะทุกคนสุดท้ายนี่ไงแล้วเราก็ได้ผู้ชนะนี่ไงเปิดประตูมาแล้วว้าวเก่งจุงเบยท้าดาก็โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นในแมปของ God View ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบมินิเกมแปลกๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย